ก็อย่างที่ท่านผู้ชมรับทราบข่าวสารนะฮะว่ามีหลายเรื่องหลายประเด็นที่เห็นว่าอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนเรื่องปรองดองยังไงก็ยืนพื้นอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าเขามีการเชิญพรรคโน้นพรรคนี้พูดคุยกันอยู่รายวันเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่หลังจากวันนี้ก็คิดว่าความคิดเห็นความเคลื่อนไหวในเชิงคัดค้านต่อต้านก็คงจะเจือจางเบาบางลงตามท่าทีของรัฐบาลซึ่งบอกว่าจะถอยกลับไปว่ากันเรื่อง EIA ใหม่เรื่องวัดพระธรรมกายนะครับอันนี้ยังชั่งน้ำหนักลำบากว่าอุณหภูมิเนี่ยนะครับมันจะยิ่งเดือดขึ้นไปเรื่อยๆหรือว่ามันจะค่อยๆเย็นลงต้องดูกันวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงด้วยซ้ำไป 2-3 เรื่องนี้บวกกับเรื่องอื่นๆเราจะคุยกันในรายการนะครับแต่เรื่องแรกที่เราคุยเข้าใจตรงกันทุกวันก็คือโครงการด้วยรักและแบ่งปันนะครับก็เรียนท่านผู้ชมว่าขณะนี้เนี่ยนะฮะยอดที่โอนไปถึงบัญชีของลูกหลานที่เขาเขียนจดหมายมาขอทุนเนี่ยทั้งสิ้น578ทุนคือผมก็ถามกับทีมงานนะครับ500 กว่า 500 กว่าอยู่ผมก็อธิบายรายงานท่านผู้ชมไปวันนี้ก็เลยถามตัวเลขชัดๆนะครับณวินาทีที่บันทึกเทปส่วนการโพสต์ข้อความใน Facebook ของผมเนี่ยนะครับก็ไปถึงทุนที่517แล้วในเวลานี้ส่วนการรายงานก็นี่แหละครับวันนี้มาถึงทุนที่399นายวรชัยแสนสีมนหรือฟิล์มนักเรียนชั้นม.3 อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นครอบครัวไม่มีที่ดินทำกินยายแบ่งที่ให้ปลูกบ้านพ่อไปรับจ้างที่กรุงเทพแม่รับจ้างทั่วไปใกล้บ้านแต่สุขภาพไม่ค่อยดีจึงไม่ค่อยได้ทำงานรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายฟิล์มช่วยแม่รับผิดชอบงานบ้านคุณครูถาปนวัฒน์บอกว่าฐานะทางบ้านฟิล์มยากจนพ่อกลับมานานๆครั้งทุกอย่างต้องซื้อรวมทั้งข้าวเพราะไม่มีนาทำทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีฟิล์มธนาคารออมสินเลขที่020176863392ครับทุนที่400เด็กหญิงชนนิการแสนบานหรือเล็กนักเรียนชั้นม.3 อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์พ่อป่วยเส้นเลือดในสมองแตกทำงานไม่ได้แม่ทำงานรับจ้างรายได้วันละ200บาทยายอยู่ด้วยกันส่วนพี่สาวไปทำงานต่างจังหวัดครอบครัวไม่มีที่ดินทำกินเช่าบ้านอยู่เดือนละ 2,000 บาทเล็กช่วยดูแลพ่อและทำงานบ้านวันหยุดไปทำงานรับจ้างคุณครูสุภมิตรบอกว่าสภาพครอบครัวแร้นแค้นพ่อช่วยตัวเองไม่ได้แม่เป็นเสาหลักของครอบครัวแต่รายได้น้อยครูเป็นห่วงว่าเล็กจะเรียนได้แค่ม.3 ทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีพี่สาวธนาคารกสิกรไทยเลขที่017150 8703ครับส่วนทุนที่401หรือ401นะครับเด็กชายเสกสรรบุญคงหรือบอลนักเรียนชั้นป.3 อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เล็กบอลอยู่กับยายซึ่งแขนข้างขวาพิการทำงานไม่ได้รายได้มีเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุวันหยุดบอลไปรับจ้างเสิร์ฟอาหารโต๊ะจีนรายได้วันละ100บาทคุณครูเพลินบอกว่าบ้านอยู่ในที่ชลประทานไม่มีไฟฟ้าวันไหนไม่มีเทียนหรือน้ำมันตะเกียงบอลต้องเดินไปทำการบ้านที่บ้านเพื่อนความเป็นอยู่ขัดสนทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีบอนทกสเลขที่020-079-243-757นะครับคือโดยทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยผมก็บอกทีมงานว่าให้แนะนำลูกๆหลานๆที่เป็นเจ้าของเรื่องหรือเขียนจดหมายมาเนี่ยนะครับว่าพยายามไปเปิดบัญชีชื่อตัวเองคือไม่ได้หมายความว่าจะไปรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้กับคนในครอบครัวหรือว่าชื่อคนอื่นที่จะต้องโอนเข้าไปให้แต่ในใจผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าลูกหลานได้เปิดบัญชีเป็นชื่อตัวเองเนี่ยนะครับในระยะยาวคือโครงการนี้มันจะเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเดินกันไปแต่ข้างหน้าไม่หันมาดูข้างหลังอย่างเงี้ยนะฮะ
เกิดว่าต่อไปเนี่ยเราหยิบเอาเลขบัญชีเดิมๆมาประชาสัมพันธ์หรือว่ามาเชิญชวนบริจาคเพิ่มเติมอย่างเงี้ยมันก็จะได้เข้าบัญชีของตัวเองก็จะตรงที่สุดชัดที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นถ้าหากว่าลูกๆหลานๆบางส่วนนะครับจะให้เข้าบัญชีพ่อแม่บัญชีญาติพี่น้องใดๆเราก็สอบทานนะครับทั้งกับเจ้าตัวหรือกับตัวครูบาอาจารย์ว่าอันนี้ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือไม่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อให้ที่มาของเงินคือจากการบริจาคสมทบทุนของท่านทั้งหลายกับที่ไปคือไปยังลูกหลานที่เขาขัดสนขาดแคลนเนี่ยมันมีความชัดเจนไม่สะดุดติดขัดนะครับเข้าใจตรงกันนะครับเอาทีนี้กลับมาเรื่องข้อมูลข่าวสารนะครับก็ผมไปเรื่องเศรษฐกิจก่อนดีกว่าเพราะว่าดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์หัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะท่านก็เงียบๆหายๆไปเป็นพักๆแล้วก็โผล่มาเป็นบางเวลาวันนี้ที่โรงแรมภูแมนซอยรางน้ำแล้วครับทางบริษัทมติชนจำกัดมหาชนเขาจัดงานใหญ่เสวนาหัวข้อ9ที่40มติชน9คู่ประเทศไทย 4.0 ก็เชิญดร.สมคิดไปเป็นองค์ปาถกกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อส่องเศรษฐกิจ 4.0 ปีไก่ทองนะครับผู้ร่วมงานก็หมายมติชนเขาค่ายยักษ์อยู่แล้วก็คับข้างไปด้วยนักธุรกิจผู้ประกอบการอดีตส.ส.ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาว่าเต็มห้องประชุมที่ภูแมนก็แล้วกันดร.สมคิดพูดหลายประเด็นนะครับผมจะหยิบเฉพาะที่สื่อเขาพาดเป็นหัวข้อข่าวนะครับเช่นยืนยันว่ารัฐบาลนี้ไม่ทิ้งคนจนใครที่ไปกล่าวหาว่ารัฐบาลนี้ทิ้งคนจนเนี่ยก็ให้เข้ามาพูดคุยกันดีกว่าให้รูดซิปปากไว้นะครับอันนี้ผมก็เชื่อว่ารัฐบาลนี้ไม่ทิ้งคนจนนะครับเพราะว่ายิ่งอยู่นานนี่คนจนยิ่งมากขึ้นมากขึ้นทุกวันจะไปทิ้งที่ไหนนะครับเอผมพูดอย่างนี้นี่จะไปทำให้ดร.สมคิดท่านหงุดหงิดหัวใจหรือเปล่าแต่ก็ผมไม่มีหน้าที่เอาอกเอาใจดร.สมคิดนะครับผมมีหน้าที่สื่อสารความจริงไปยังรัฐบาลไปยังผู้รับผิดชอบว่าคนจนลงจนลงนะครับไอ้ที่จนอยู่แล้วเนี่ยก็จนหนักเข้าไปอีกคนรวยเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ารวยน้อยลงอ่ะแล้วคนที่เขาพอมีสตุ้งสตังอยู่บ้างเขาก็ไม่กล้าใช้ไม่กล้าจ่ายนี่สภาพมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับส่วนรัฐบาลบอกว่าไม่ทิ้งคนจนก็ดีครับถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าขอความกรุณาว่าอย่าแค่เอาไว้ดูเฉยๆนะครับคนจนน่ะท่านทำอะไรที่จะยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตกันได้บ้างก็อย่าชักช้าอย่ารีรอเลยครับนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะดร.สมคิดก็บอกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่นี่จ่อจะมาลงทุนใน AEC นะครับใน EEC ตัวนะแล้วก็จะมาเป็น EEC ที่ว่านี่ให้คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะครับซึ่งก็จะเป็นโอกาสที่จะทำให้เศรษฐกิจของเราตื่นตัวขึ้นมานะครับนโยบายทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยจะใช้จุดแข็งด้านวัฒนธรรมในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้พอพูดถึงจุดแข็งด้านวัฒนธรรมเนี่ยก็เห็นข่าวหนังสือพิมพ์พอดีครับท่านผู้ชมว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกจริงๆอารมณ์หงุดหงิดนะฮะในการให้สัมภาษณ์เมื่อวานเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่วัดพระธรรมกายบ้างนะฮะเรื่องโรงไฟฟ้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ทำให้ท่านฉุนสื่อก็รายงานบอกหวยไปออกที่โฆษกรัฐบาลพลโทสรรเสริญนะฮะคือนายกท่านพูดไปพูดมาแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ทีหลังท่านพูดเองดีกว่าเพราะว่าแสดงว่าไม่ได้เรื่องโฆษกรัฐบาลชี้แจงอะไรไม่เข้าใจเลยต้องมาถามท่านอยู่นั่นหวยออกตรงนั้นนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่นายกรู้สึกหงุดหงิดด้วยก็คือกรณีที่สื่อมวลชนของต่างประเทศจากประเทศอังกฤษนะฮะไปรายงานว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นชั้นเมืองชนะเลิศเรื่องเซ็กของโลกนะครับดังนั้นพอมาเห็นข่าวว่าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลจะใช้เรื่องวัฒนธรรมเป็นจุดแข็งเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันก็ต้องมองกันทั้งระบบมองในเชิงบูรณาการนะครับนี่ที่รู้สึกน่าจะภูเก็ตนะฮะทางผู้ประกอบการสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยก็ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลบอกว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับจะให้ปิดแหล่งบันเทิงยามค่ำคืนตีหนึ่งตีสองแบบทั่วๆไปเนี่ยเขาก็เสียโอกาสขาดรายได้แล้วเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเครื่องยนต์เรื่องการท่องเที่ยวเดินไม่เต็มสูบเนี่ยมันก็มีแต่จะเกิดความเสียหายนี่แววๆว่าเขาจะเปิดให้ภูเก็ตตีสี่
ได้ยินมาอย่างนั้นจากข่าวนะครับแต่ว่าชัดเจนอย่างไรท่านรอดูจากรัฐบาลก็แล้วกันพอนี้ถ้าภูเก็ตตีสี่ปั๊บเนี่ยนะครับเมืองท่องเที่ยวอื่นๆเนี่ยเขาก็คงอยากได้อย่างนั้นด้วยส่วนตัวผมเรื่องนี้ผมเข้าใจได้นะครับท่านผู้ชมคือมาตรฐานของเมืองท่องเที่ยวหลักๆโดยเฉพาะที่จะต้องยอมรับทั้งรองรับทั้งคนไทยทั้งต่างชาติเนี่ยนะฮะบางทีตีหนึ่งตีสองในราตรียังเยาว์วัยเกินไปครับสำหรับคนที่จะจับจ่ายใช้สอยสำหรับคนที่จะสวนเสเฮฮาแต่ถ้าจะเอากันแบบนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ดร.สมคิดพูดบนเวทีของมติชนนี่แหละฮะมันต้องคิดกันทั้งระบบนะครับว่าเราจะใช้จุดแข็งแบบใดบ้างที่จะนำเสนอรูปลักษณ์ของประเทศไทยออกไปต่อสายตาของชาวโลกแน่นอนครับเงินจากการท่องเที่ยวเนี่ยใครๆก็อยากได้แต่ว่าเข้ามาแล้วนี่นะครับมันจะทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเป็นแบบไหนเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่ผู้มีอำนาจต้องขบคิดนะครับก็รัฐบาลนี้เขามีอำนาจพิเศษมาตรา44เนี่ยนะฮะก็เห็นไล่จัดระเบียบชายหาดหาบเร่แผงลอยลุยกันมาสลายที่แล้วนะครับบางเรื่องบางราวที่คิดว่าควรจะจัดการเนี่ยก็อยากเห็นเหมือนกันว่าท่านจะจัดการยังไงแต่ผู้ก็พูดนะครับท่านผู้ชมนี่ผมปรารภปรึกษาหารือกันนะครับตามภาษาคนที่มันอยู่กับคนเดินดินกินข้าวแกงแล้วเห็นว่าเขาจนเขาลำบากเนี่ยนะฮะไม่รู้ท่านรู้สึกคล้ายผมหรือเปล่าคือผมมีความรู้สึกว่ามาถึงยกนี้เนี่ยดร.สมคิดมาพูดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมไม่ตื่นเต้นน่ะเอานี่จริงๆนะครับไม่ใช่หาเรื่องไปสกัดขัดแข้งขัดขาหรอกเขาหรอกคือผมรู้เรื่องเศรษฐกิจนี่ยังไงก็รู้ไม่เท่าดร.สมคิดนะผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ผมจับอารมณ์เอาแบบคนบ้านๆเนี่ยนะครับคนธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยแรกๆตอนดร.สมคิดมาผมตื่นเต้นน่ะเวลาจะพูดจะจาจะอธิบายความอะไรเนี่ยผมก็ต้องตามฟังนะครับว่าเออเขาจะเดินแบบนี้เขาจะเดินแบบนั้นแต่พอฟังไปสักพักผมมีความรู้สึกว่าเอ้านี่มันแบบรัฐบาลทักษิณนี่ครับวิธีคิดที่สะท้อนออกมาเป็นมาตรการเป็นแนวทางขับเคลื่อนเนี่ยนะฮะผมเคยเห็นมาแล้วตั้งแต่ปี44ทีนี้พอเศรษฐกิจตกมากเข้ามากเข้าเนี่ยนะครับใครให้คะแนนปีแรกของทีมเศรษฐกิจดร.สมคิดยังไงไม่ทราบนะฮะแต่ว่าของผมเนี่ยผมพูดตรงๆนะครับด้วยความเคารพผมว่าสอบตกทีนี้พอมาขึ้นปี2เนี่ยนะฮะท่านมาอธิบายเรื่องเศรษฐกิจนี่ก็ผมไม่ตื่นเต้นน่ะแต่ว่าผมอยากเห็นเพราะว่าท่านยังมีอำนาจหน้าที่ยังไงครับคือแม้ว่าเราจะบอกว่าท่านสอบตกปีแรกยังไงก็ตามเนี่ยแต่ท่านยังต้องทำอยู่อะเพราะว่ารัฐบาลก็ยังไม่เปลี่ยนคนไม่เปลี่ยนทีมอะฮะเอาละปีนี้แหละครับโค้งสุดท้ายของคสช.ดร.สมคิดจะว่ายังไงกันต่อก็ต้องตามดูครับทำไงได้เขาตั้งกันมาเนี่ยนะฮะพูดเรื่องนี้กันก่อนก็เพราะว่ามันมีการชี้แจงจากโฆษกรัฐบาลพลโทสรรเสริญเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีข่าวกันในโลกออนไลน์ตื่นเต้นตกใจกันพอสมควรว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะฮะเตรียมการที่จะยกเลิกเรื่องบัตรทองเรื่องหลักประกันสุขภาพของประชาชนซึ่งโฆษกรัฐบาลยืนยันว่ายังไงก็ไม่เลิกนะครับแล้วก็จะมีการดูแลส่วนเพิ่มขึ้นอีกเช่นค่าบริการวัคซีนมะเร็งปากมดลูกค่าบริการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และค่าบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่าไปเชื่อข่าวลือว่ากันอย่างนั้นเอาถ้ารัฐบาลเขายืนยันกันอย่างนี้ไม่เชื่อก็คงลำบากแล้วครับแต่ว่าก็แปลกใจอยู่ว่าทำไมข่าวคราวในทำนองที่หวั่นกับการตัดสินใจของรัฐบาลที่จะไปตัดโอกาสตัดสวัสดิการของประชาชนเนี่ยมันออกมาได้เรื่อยๆแล้วออกแล้วคนสะดุ้งทุกทีผมว่ารัฐบาลก็ต้องทบทวนบทบาททบทวนวิธีการอธิบายความเรื่องพวกนี้กับประชาชนเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเวลาท่านพูดเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ค่อยหนักแน่นนะมันไม่เหมือนเวลาท่านประกาศจะเอาเรือดำน้ำเนี่ยนะครับท่านบอกจะเอาให้ได้หรือท่านจะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อะไรนี่เสียงท่านแข็งกว่าเข้มกว่าเยอะแต่พอพูดถึงเรื่องนโยบายเรื่องสวัสดิการสวัสดิภาพประชาชนนี่นะฮะหรือว่าเวลาประชาชนเขาเดือดร้อนเขามาขอให้ช่วยโน่นช่วยนี่เนี่ยเสียงที่ดังมากกว่ามาตรการช่วยเหลือก็คือไม่มีตังค์จะเอาอะไรกันนักหนาไปคิดกันมาเก็บภาษีได้เท่านี้งบประมาณปีหนึ่งจ่ายเท่านี้
แล้วรัฐบาลจะเอามาจากไหนจะให้กันไปหมดเลยหรือยังไงเนี่ยฮะไอ้แบบนี้มันดังซะมากกว่ามันก็ทำให้ความรู้สึกของประชาชนเนี่ยนะครับก็เลยเสียวๆอ่ะครับอย่าว่าแต่คนอื่นเลยผมเองก็เสียวแทนคนที่ชีวิตเขามีความหวังกับนี่แหละฮะหลักประกันสุขภาพเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างเงี้ยครับอย่าไปแตะอย่าไปยุ่งเลยครับขอร้องเถอะผมนั่งอ่านจดหมายลูกหลานที่เขาเขียนมาเนี่ยผมรู้ดีว่าเรื่องพวกนี้มันสำคัญกับชีวิตคนยากคนจนนะครับแล้วผมค่อนข้างเชื่อด้วยว่าคนที่เขาพอมีกำลังที่มันช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะมาใช้สิทธิ์มาเบียดบังพวกนี้อยู่แล้วล่ะรักษาไว้ให้กับคนยากคนจนเถอะนะถ้ารัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ตัดไม่ไปลดไม่ไปยุ่งอะไรทั้งสิ้นนอกจากจะให้เพิ่มเนี่ยเอาผมก็อนุโมทนาสาธุไม่ใช่ว่าหาเรื่องมาตั้งเวทีจัดรายการแล้วก็มาคัดค้านรัฐบาลอยู่ทุกเรื่องไม่ใช่นะครับอันไหนเป็นมรรคเป็นผลถึงคนยากคนจนถึงประชาชนเนี่ยผมก็ยกมือเชียร์ครับนี่พูดกันตรงๆแบบนี้ทีนี้ไปดูเรื่องโรงไฟฟ้าหน่อยเพราะว่าถ้าพูดพรุ่งนี้พูดมะรืนเนี่ยนะครับมันอาจจะค่อยๆหายไปจากกระแสแล้วเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยนะฮะผมจัดรายการทางโทรศัพท์กับคุณสุรเชษฐ์เราก็พยายามรอกันจนวินาทีสุดท้ายนะครับกำชับทีมงานเลยว่าถ้ามติครม.เรื่องโรงไฟฟ้าออกเนี่ยนะครับให้เอามายื่นให้คุณสุรเชษฐ์ทันทีจนแล้วจนรอดก็ไม่มาแต่ที่สุดข่าวก็ออกมานะครับรัฐบาลเขาบอกว่าเอาละจะกลับไปศึกษาใหม่นะฮะพอไปดูท่าทีของฝ่ายที่เขาออกมาต่อต้านเขาบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยรับได้ดังนั้นความเคลื่อนไหวคัดค้านขณะนี้ช่วงเวลานี้ก็คงจะต้องเบาๆซาๆหรือว่ายุติกันไปออกรูปนี้เนี่ยนะครับเท่ากับว่าเรื่องโรงไฟฟ้าในภาคใต้เนี่ยถ้าเอาตามรถแมพที่รัฐบาลนี้จะคืนอำนาจให้ประชาชนนะครับไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลคสช.แน่นอนจะไปเกิดขึ้นในรัฐบาลหลังจากนี้นะครับคือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนายกอาจจะคนเดิมหรือยังไงผมไม่ทราบแต่เอาว่ารัฐบาลคสช.เนี่ยเขายกเรื่องนี้ออกไปจากหน้าตักแล้วทางฝ่ายของผู้ต่อต้านคัดค้านเนี่ยนะครับ EIA เวลาตรวจสอบเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจอีกนะเกิดว่าทำกันเสร็จศึกษากันเรียบร้อยเนี่ยนะครับเขายืนยันว่าทำได้เกิดประโยชน์เนี่ยฝ่ายที่คัดค้านต่อต้านณวินาทีนั้นเนี่ยจะมีท่าทียังไงนี่คือสิ่งที่ตอบข้อสังเกตของผมในรายการเมื่อวานว่าพอรัฐบาลเจอเข้ากับคนกันเองนะครับคนที่เคยเป่านกหวีดเคยอะไรบ้างมาเป็นแกนนำของการเคลื่อนไหวเนี่ยนะฮะท่าทีเนี่ยก็ดูว่าจะประคับประคองความรู้สึกจะถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วในที่สุดก็จบแบบเอ้ารัฐบาลก็ถอยนี่ไม่น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่รัฐบาลไปเผชิญกับการต่อต้านคัดค้านบางเรื่องบางนโยบายโดยคนกันเองแล้วในที่สุดก็มีท่าทีผ่อนเครื่องชะลอความเร็วลงผมไม่ได้พูดว่าเรื่องโรงไฟฟ้าภาคใต้เป็นเรื่องการเมืองผมไม่ได้บอกว่าแกนนำที่ออกมาต่อต้านคัดค้านเนี่ยใช้ยุทธวิธีทางการเมืองไปกดดันรัฐบาลแต่ผมบอกว่าเรื่องพวกนี้มันมีข้อสังเกตอยู่เหมือนกันคือมาตรา44ที่ใช้เรื่องโรงไฟฟ้ากับมาตรา44ที่ใช้เรื่องอื่นเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันอยู่นะมันมีมาตรา44แบบหุ้มนวมกับมาตรา44แบบไม่หุ้มนวมผมรู้สึกคล้ายๆอย่างนั้นนะครับอย่างไรก็ตามละถ้าการศึกษา EIA EHIA ในเรื่องนี้มันจะทำให้ทุกฝ่ายสบายใจกันมากขึ้นมันจะทำให้กระบวนการจะก่อสร้างหรือไม่ก่อสร้างมีคำตอบให้กับทุกกลุ่มว่ามันเพราะเหตุผลกลไกเนื้อหาสาระประโยชน์โทษแบบไหนเนี่ยนะฮะผมรับได้ส่วนว่า
กรอบระยะเวลาซึ่งถ้ามีการสร้างกันตามแผนเดิมเนี่ยนะก็จะได้จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพี่น้องชาวภาคใต้ประมาณปี2565ทีนี้พอกลับไปศึกษากันใหม่เนี่ยนะฮะก็เท่ากับทดเวลาบาดเจ็บไปอีก2ปีจะไปจ่ายไฟกันได้จริงปี67นี่ในกรณีว่าถึงตรงนั้นไม่มีการคัดค้านกันอีกเนี่ยนะฮะ2ปีที่เหลื่อมกันอยู่เนี่ยก็เป็นหน้าที่ที่ทั้งรัฐบาลนี้นะครับแล้วก็รัฐบาลหน้าแล้วก็การไฟฟ้าตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องวางแผนนะครับรอกันเพื่อความสบายใจทุกฝ่ายรอกันเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจทางด้านความรู้สึกกับสิ่งแวดล้อมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่รอได้แต่ว่าแผนเรื่องการจัดการพลังงานอย่าให้ถึงเวลานั้นแล้วมันเกิดความเดือดร้อนเนี่ยเมื่อรัฐบาลเลือกที่จะใช้วิธีการกลับไปศึกษาใหม่เนี่ยนะครับก็จะต้องมีมาตรการเตรียมการรองรับอธิบายให้คนส่วนที่เขาอยู่ในความกังวลอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคนในพื้นที่คนปากใต้ที่เขาเห็นว่าสร้างได้อยากให้ทำเนี่ยมีนะครับไม่ใช่ไม่มีคือมันก็เป็นสองแนวความคิดกันอยู่อะดังนั้นรัฐบาลก็ต้องตอบโจทย์คนกลุ่มนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปวัดเอาที่รัฐบาลหน้าไปว่ากันที่รัฐบาลหลังการเลือกตั้งอย่างนี้มันก็ดูจะขาดความเป็นธรรมสำหรับคนทุกคนทุกกลุ่มนะครับเอาละเรื่องโรงไฟฟ้าที่กระบี่ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับก็แน่นอนที่สุดครับคือเหตุเกิดที่วัดพระธรรมกายข่าวจากเมื่อวานนะครับตลอดจนภาคเช้าของวันนี้เนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเส้นตายขีดไว้ที่10นาฬิกาจริงๆขีดกันหลายเส้นแล้วแหละฮะวันนี้ก็ขีดอีกเส้นนึงว่า10นาฬิกาถ้าหากว่ายังตกลงกันไม่ได้นี่นะครับก็จะยุติการเจรจาฝ่ายรัฐเขาก็จะตัดสินใจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่รอผลการเจรจาแล้วแต่ว่าเท่าที่ผมตามข่าวก็ยังไม่ชัดนะครับว่าตกลงเขาจะดำเนินการกันยังไงทีนี้ในมุมที่เรานั่งมองเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมได้แสดงความเห็นไปแล้วว่ามันเกิดความสงสัยมากขึ้นทุกวันนะครับว่าตกลงที่ท่านระดมสรรพกำลังเข้าไปหลายพันคนนี่ดีไม่ดีจะหมื่นแล้วนะฮะผมว่าท่านจะเอาอย่างเอาอะไรกันแน่นะฮะคือท่านจะจับพระธรรมชโยซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับหรือว่าท่านจะไปจับทางวัดเนี่ยนะครับไปจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามที่ท่านต้องการทีนี้ถ้าจะไปจับทางวัดเนี่ยนะฮะมันก็ต้องดูอีกแล้วว่าตัววัดก็ดีตัวลูกศิษย์ก็ดีเนี่ยนะครับได้ไปกระทำความผิดในตัวกฎบัตรกฎหมายประการใดหรือไม่เอาละฮะเรื่องหลักคิดคำสอนความเชื่อของวัดพระธรรมกายเนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงกันมานานนะครับไม่ใช่เพิ่งเถียงกันส่วนที่เขาเห็นด้วยเขาก็ศรัทธาศึกษากันไปส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กล่าวหาท้าทายอันนี้ผมว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่น่าจะมีความผิดทั้งคู่นะคือเรื่องศรัทธามันห้ามกันไม่ได้ครับเรื่องความเชื่อนะฮะแล้วคนที่เชื่อนี่นะครับเขามีความรู้สึกว่าเชื่อแล้วชีวิตเขาดีขึ้นเชื่อแล้วชีวิตเขารู้สึกว่ามีทางออกมีคำอธิบายสุขกายสุขใจมันเป็นไปอย่างนี้เนี่ยนะครับเพราะเขาก็มีสิทธิ์เชื่อนะส่วนคนที่ไม่เชื่อก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าการแสดงความเชื่อถือศรัทธาเนี่ยต้องไม่ล้ำเส้นระหว่างกันคือคนที่เป็นผู้เชื่อเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยก็ไม่ควรจะเอาความเชื่อความศรัทธานี้เนี่ยนะครับไปล่วงล้ำก้ำเกินใครเขาในขณะที่คนที่ไม่เชื่อไม่ศรัทธาก็ไม่ควรจะเอาสิ่งนั้นมาล่วงล้ำก้ำเกินคนที่เชื่อเหมือนกันนะตอนนี้ผมดูเนี่ยนะครับประเด็นเรื่องหมายจับพระธรรมชโยเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กลงทุกวันนะเรื่องใหญ่ก็คือว่าผู้มีอำนาจเนี่ยจะเอายังไงกับวัดพระธรรมกายกับพระกับลูกศิษย์ของวัดตรงนี้ครับที่มันกลายเป็นพื้นที่โต้แย้งโต้เถียงเนี่ยนะฮะแล้วมันก็ไปไกลถึงพุทธแท้พุทธไม่แท้ทีนี้
พอมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะหยิบมาถกเถียงกันในทางสังคมจนมันเกิดวุ่นวายบานปลายออกไปบางคนก็อาจจะคิดในมุมที่ว่าก็เถียงกันไปเลยให้มันรู้เรื่องแต่ผมว่ามันมีความละเอียดอ่อนมันเปราะบางนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยเถียงกันไปเถียงกันมาเพราะว่าจะไปบอกพุทธแท้พุทธไม่แท้นี่วัดยากนะครับแน่นอนแล้วครับผมเป็นพุทธศาสนิกชนผมไม่ได้เป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เป็นลูกศิษย์สำนักหนึ่งสำนักใดเป็นการเฉพาะแต่พูดกันตามเนื้อผ้าเนี่ยนะฮะจะไปบอกว่าอันไหนพุทธแท้พุทธไม่แท้ก็ผมนั่งดูซีรีส์เรื่องพระพุทธเจ้าที่เขามาฉายเนี่ยนะครับที่เขาผลิตมาจากอินเดียน่ะดูกันที่บ้านเนี่ยนะครับแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นแต่ละลำดับขั้นตอนแต่ละคำสอนเนี่ยนะฮะผมว่าถ้ามาเทียบกับหลายวัดหลายวาหลายสำนักวันนี้เนี่ยมันต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญอยู่หลายเรื่องนะทีนี้ถ้าจะหาพุทธแท้พุทธไม่แท้กันนี่นะครับยุ่งเหมือนกันนะฮะคำว่ายุ่งที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเอ้าเรื่องหลักเรื่องเกณฑ์ไม่ต้องพูดกันหรือยังไงพูดได้ครับแต่ว่าไม่ควรใช้เป็นประเด็นในการรุกรานโจมตีหรือให้ร้ายซึ่งกันและกันเอานี่ผู้ก็พูดนะครับคือเรื่องคดีพระธรรมชโยที่ศาลท่านออกหมายจับนั้นอันนั้นก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะแต่ว่าเรื่องว่าใครเป็นลูกศิษย์พระธรรมชโยก็จะต้องถูกดำเนินการอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยอำนาจรัฐเนี่ยผมห่วงว่ามันจะเกิดคำถามว่าเอ้าแล้วสมมติว่าถ้าใครเป็นลูกศิษย์พุทธอิสระอย่างเงี้ยนะฮะพุทธอิสระนี่ก็มีคดีนะครับแล้วเป็นคดีที่ไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติกิจของสงฆ์ชัดเจนด้วยเพราะว่ามาชุมนุมมาเดินขบวนมาเที่ยวปิดหน่วยเลือกตั้งมาเที่ยวล้อมหีบบัตรเนี่ยนะฮะนั้นถ้าใครเป็นลูกศิษย์สำนักนี้เนี่ยต้องถือว่าถูกดำเนินการทางกฎหมายต้องถูกปิดล้อมอะไรด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วถ้าเถียงกันแบบนี้ไม่จบนะครับต่อให้ว่ารัฐบาลใช้กำลังตำรวจทหาร DSIเข้าไปล้อมเข้าไปยึดเข้าไปจัดการต่างๆได้แล้วแต่ว่ามันจริงๆมันอยู่ในหัวใจคนนั่นครับมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งปลูกสร้างมันไม่ได้อยู่ที่อาคารสถานที่มันไม่ได้อยู่ที่ประตู5ประตู6หรือที่ 2,000 กว่าไร่นั้นแหละครับในหัวใจคนนี่แหละครับมันลึกล้ำกว้างใหญ่แล้วมันอาจจะเกิดเป็นเรื่องละเอียดอ่อนใดๆขึ้นมาอีกก็ได้ดังนั้นผู้มีอำนาจต้องระมัดระวังนะครับต้องรอบคอบเมื่อเช้านี่ผมนั่งดูข่าวโทรทัศน์ก็เห็นว่าท่านเตรียมจะค้นกันอีกแล้วทีนี้เวลาท่านค้นเนี่ยนะฮะก็จะเข้าโซนเดิมที่เคยเข้าแล้วอย่างเงี้ยก็ผมนั่งดูผมจำได้ว่าโซนตรงนี้เนี่ยเราดูข่าวเข้าไปแล้วนี่นะฮะเอาพบมาอีกทีวันนี้จะเข้าอีกฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐท่านก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ายังสงสัยอยู่อ่ะก็เลยอยากจะเข้าส่วนเดิมทีนี้ถ้าเอากันแบบนี้นี่นะครับท่านเข้าแล้วเข้าอีกเข้าอีกเข้าแล้วไม่ค้นกันเป็นปีเลยครับเนี่ยนี่ผมไม่ได้ว่าจะมาหาเรื่องหาราวเอากับฝ่ายรัฐนะครับแต่ว่าผมว่าความพอดีความชอบธรรมความโปร่งใสตรงไปตรงมาเนี่ยมันสำคัญทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าให้พระธรรมชโยเนี่ยออกมามอบตัวก็จบแล้วนี่ใครยืนยันได้ครับว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะตัวพระธรรมชโยอยู่หรือไม่อยู่ในวัดก็ผมเห็นยืนยันกันไม่ได้สักคนสมมุติว่าท่านไปล้อมท่านไปค้นไปอะไรกันอยู่เนี่ยนะฮะแต่ว่าบุคคลที่เป็นเป้าหมายเนี่ยไม่อยู่ในวัดแล้วอย่างเงี้ยนะฮะหรือบางคนก็พูดไปไกลถึงขนาดว่าไม่อยู่ในประเทศไทยแล้วนี่หนังสือพิมพ์บางฉบับเขาวิเคราะห์นี่นะครับเอาแล้วท่านจะล้อมจะจับจะค้นกันไปสักขนาดไหนหรือว่า
ถ้าท่านมั่นใจว่าอยู่ในวัดแน่ๆเนี่ยนะครับถ้าการข่าวชัวร์ขนาดนั้นเนี่ยนะฮะก็น่าจะโฟกัสได้ว่าอาณาบริเวณไหนนะครับที่จะเป็นเป้าหมายการตรวจค้นไม่ใช่ค้นไปเรื่อยๆนะครับ 3-4 วันก็วนกลับมาค้นที่เดิมทีแล้วก็ค้นวนเวียนกันไปวนเวียนกันมาเนี่ยนานๆไปเนี่ยนะครับเรื่องนี้มันอาจจะจบไปเลยก็ได้หรืออาจจะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นก็ได้นี่พูดด้วยความห่วงใยทุกฝ่ายเลยนะครับไม่เชื่อท่านดูไปเถอะผมนั่งมองๆแล้วนี่นะครับสถานการณ์มันพลิกได้ทั้งทุกหน้านะคืออย่าไปอ่านว่าแม้ท่านรัฐบาลไปล้อมแบบนี้แล้วนี่นะครับรัฐบาลก็ใส่กำลังอัดเข้าไปอัดเข้าไปนะฮะคนในให้ออกคนนอกไม่ให้เข้านานไปเดี๋ยวฝ่ายที่เขาอยู่ข้างในเขาก็กระปลกกระเปรี้ยไม่แน่เสมอไปนะครับเรื่องนี้มันเกี่ยวกับความคิดความรู้สึกของผู้คนด้วยนะแล้วความคิดความรู้สึกของผู้คนในเรื่องที่มันละเอียดอ่อนนี่นะครับบางทีมันวูบวาบนะพลิกได้เปลี่ยนได้เร็วๆง่ายๆโดยซ้ำไปนะครับดังนั้นห่วงใยสถานการณ์แล้วครับก็เลยต้องสนทนากันด้วยเข้าใจตรงกันนะฮะเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อฮะมาเรื่องปรองดองบ้างนะครับทางพรรคเพื่อไทยเขาก็มีอย่างน้อย9รายชื่อเลยล่ะฮะที่คาดว่าน่าจะเป็นตัวแทนเข้าไปให้ความเห็นให้ข้อเสนอแนะกับปยป.ในวันที่8มีนาคมนี้ก็จะเข้าไปตั้งแต่เช้านะครับ9นาฬิกาถึง12นาฬิกาตอนเข้าไปก็อาจจะต่างคนต่างไปหรืออาจจะรวมตัวนั่งรถตู้กันไปนี่ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าตอนกลับออกมาก็หวังว่าขอให้กลับมาแบบเดียวกันที่เข้าไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่าหลายคนในพรรคเพื่อไทยนะฮะอย่างเช่นคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับท่านวิโรจน์เปาอินนะฮะคุณชัยเกษมนิติสิริท่านวันมูฮัมหมัดนอมะทาเหล่านี้เนี่ยนะฮะเคยมีประสบการณ์ร่วมกันกับพวกผมเมื่อวันที่22พฤษภาปี57ตอนนั้นเราก็ต่างคนต่างไปแล้วครับแต่ว่าตอนกลับเนี่ยก็กลับด้วยกันตอนเดินเข้าไปในห้องประชุมเนี่ยนะฮะก็เห็นภาพทุกอย่างครับบรรยากาศใครเตรียมการยังไงแต่พอกลับออกมาไม่ได้เห็นอะไรแล้วล่ะครับเข้าผูกตาไว้นะฮะแต่ว่าวันนี้มันวันปลองดองฮะก็คงจะไปเสนอความเห็นกันได้ทีนี้พรรคเพื่อไทยเขาก็มี6ประเด็นนะครับเมื่อวานอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินก็แถลงผ่านสื่อมวลชนนะฮะบางเรื่องเนี่ยนะฮะก็เป็นประเด็นที่หลายๆฝ่ายเขาตั้งข้อสังเกตอยู่แล้วแหละเช่นว่าจะไปเปิดเวทีคุยกันเรื่องปรองดองเนี่ยนะฮะแต่ว่าผู้มีอำนาจท่านเล่นสกัดไว้หมดอะเรื่องนี้ไม่เอาเรื่องนั้นไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะคุยอะไรกันอย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้เนี่ยทางพลเอกประวิตรวงสุวรรณยืนยันสวนมาทันทีนะครับข่าวล่าสุดบอกว่าเอาละใครจะว่ายังไงไม่รู้แต่ว่าเวทีที่คุยกับปยป.เนี่ยจะไม่มีเรื่องนิรโทษกรรมเด็ดขาดผมดูข่าวเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้หมายความว่าเพื่อไทยเขาจะชูประเด็นหรือเรียกร้องนิรโทษกรรมไม่ใช่นะเขาเพียงยกตัวอย่างว่ายังไม่ได้ทันคุยกันเลยเนี่ยนะครับรัฐบาลก็บอกแล้วว่าจะตัดอันนั้นไม่เอาอันนี้มันก็ทำให้บรรยากาศการเสนออย่างเสรีพื้นที่ความคิดที่เป็นอิสระเนี่ยมันลดลงแล้วเมื่อมันไม่เสรีเนี่ยนะครับมันก็ขัดกับหลักการเรื่องการสร้างความปรองดองเท่านั้นเองนะฮะเราก็ยังไม่รู้ว่าเพื่อไทยจะไปเสนออะไรของนปช.เข้าไปวันที่9เนี่ยนะครับเราก็ยังไม่บอกแล้วครับว่าเราจะไปเสนออะไรแต่ว่าเราก็คงไม่มีหน้าที่ในการที่จะยืนตัวตรงบรรจงเต็มบรรทัดตามกรอบที่ท่านกำหนดเอาไว้เป๊ะเพราะว่าพวกผมนี่เป็นนปช.นะครับเราก็เดินถนนกันทั่วๆไปแบบชาวบ้านธรรมดาเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ขึ้นเรือแป๊ะไปซะเมื่อไหร่เพราะนั้นเรามีหน้าที่คิดตามใจเราตามหลักการตามจุดยืนของเราด้วยความรับผิดชอบต่ออนาคตของประเทศด้วยความรับผิดชอบต่อหลักการประชาธิปไตยและด้วยความรับผิดชอบต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองก็เสนอกันไปแล้วครับท่านเอาไม่เอาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ไม่แปลกนี่นะ
ว่าความคิดของคนมันก็คงไปขังคงไปห้ามกันไม่ได้เรื่องปรองดองนะครับก็คงยังไม่มีอะไรคืบหน้าไปกว่านี้คือก็มีความเห็นจากฝ่ายต่างๆอะว่าเออมันน่าพอใจนะมันเดินหน้าได้แล้วมันก็น่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้เนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็พูดกันไปทำนองแบบนี้วันนี้ก็มีอีก 2-3 พรรคนะครับที่จะเข้าไปเสนอความเห็นนะครับแต่ว่าด้วยความเคารพนะฮะก็เป็นพรรคเล็กซึ่งก็ไม่ค่อยปรากฏรายงานข่าวออกมาเท่าไหร่นักว่าพรรคเล็กที่เข้าไปแต่ละพรรคเนี่ยท่านเสนอประเด็นอะไรกันมาบ้างนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยเห็นว่าถูกแล้วล่ะฮะท่านจะจัดเวทีปรองดองกันเนี่ยนะฮะผู้มีอำนาจก็ไม่ควรจะมัดเสวนากันแต่พรรคใหญ่กลุ่มใหญ่จะพรรคเล็กพรรคไหนก็แล้วแต่ครับเขาเป็นพรรคการเมืองน่ะเขาจดทะเบียนถูกต้องมันก็ต้องให้บทบาทให้สถานะแล้วก็ให้ความเคารพกันด้วยไปที่เรื่องพรบควบคุมสื่อนะครับจริงๆชื่อเขาเพราะกว่านี้แต่ว่าใครๆก็พูดตรงกันว่าเป็นพรบควบคุมสื่อพอองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนเขาคัดค้านเนี่ยนะครับโดยเฉพาะประเด็นสภาวิชาชีพซึ่งรัฐบาลจะใส่ปลัดกระทรวงไป4คนแล้วก็จะให้อำนาจในการเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพสื่อด้วยเนี่ยนะฮะก็องค์กรวิชาชีพสื่อคัดค้านนี่ก็หลายคนเนี่ยนะครับที่มีบทบาทอยู่เนี่ยก็เป็นคนกันเองของผู้มีอำนาจเหมือนกันอะท่านก็ถอยให้ไงเห็นไหมเวลาประชาชนก็คัดค้านพรบคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะฮะท่านก็เดินหน้ารวดเดียวจบเรียบร้อยโรงเรียนสนช.แต่ว่าพอองค์การวิชาชีพสื่อท่านคัดค้านเรื่องนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลก็ถอยครับถอยแล้วก็มีข่าวแพร่มๆทำนองว่าเอาละจะลดให้ครึ่งหนึ่งคือเดิมเนี่ยนะฮะมีปลัดกระทรวง4คนในกรรมการสภาวิชาชีพเนี่ยนะฮะก็จะลดให้เหลือ2คนนี่ลดครึ่งราคากันเองเลยนะครับเนี่ยถ้าไม่กันเองเขาไม่ลดหรอกครับเขาว่า3วาระรวดวันเดียวนะแต่ว่าองค์กรวิชาชีพสื่อก็ดูเหมือนยังไม่พอใจอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีท่าทีออกมาในวัน2วันนี้ผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับตอนที่ยังมาเต็มแพ็คเกจคือปลัดกระทรวง4คนอำนาจแน่นปักเนี่ยนะฮะทีนี้พอมีข่าวว่าเขาจะลดให้ครึ่งราคาเนี่ยผมก็ต้องพูดอีกรอบนึงอะว่าคือองค์กรวิชาชีพสื่อเนี่ยนะครับสมาคมอะไรต่างๆทั้งหลายนี่นะฮะผมไม่แน่ใจว่าที่ท่านแสดงพลังเรียกร้องเนี่ยนะครับท่านเรียกร้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน 100% หรือส่วนหนึ่งก็ยืนอยู่ความเป็นองค์กรวิชาชีพอีกส่วนหนึ่งก็ยืนอยู่ในฐานะคนกันเองกับผู้มีอำนาจนี่จริงๆนะครับไม่ได้ตั้งใจกวนใจให้คุณนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ายืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นวิชาชีพสื่อ 100% เนี่ยนะครับก่อนที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเนี่ยองค์กรวิชาชีพทั้งหลายเนี่ยนะฮะควรจะแสดงตัวปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนเสียก่อนเพราะไม่มีสังคมไหนแล้วครับที่ประชาชนถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพและสื่อมวลชนจะมีเสรีภาพนี่ผมคิดไม่เข้าใจว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ฮะเสรีภาพของประชาชนนี่แหละครับคือหลักประกันเสรีภาพของสื่อมวลชนทีนี้ถ้าท่านบอกว่าสื่อมวลชนต้องมีเสรีภาพส่วนประชาชนไม่เป็นไรถูกริดรอนไม่เป็นไรให้สื่อมวลชนมีเสรีภาพสื่อมวลชนก็จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนให้ประชาชนที่ถูกริดรอนเสรีภาพได้บริโภคสื่อที่เต็มไปด้วยเสรีภาพผมนึกไม่ออกครับหลักมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะที่ต้องพูดอย่างนี้อีกก็เพราะว่าก็เวลาประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยนะฮะเขาเคลื่อนไหวเรียกร้องเช่นต่อต้านคัดค้านมาตรา44นะฮะตอนทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นประชามติแบบมัดมือมัดเท้าอ่ะไม่ให้มีการรณรงค์ไม่ให้มีการพูดจาไม่ให้มีการถกอภิปรายขยายความเผยแพร่อย่างเงี้ยนะฮะก็ปรากฏว่ามีสื่อมวลชนบางค่ายบางสำนักบางคอลัมนิสก็ไปเชียร์มาตรการของอำนาจรัฐครับ
บอกว่านี่แหละต้องทำอย่างเงี้ยถูกแล้วไปเปิดพื้นที่ให้มากๆในบ้านเมืองก็วุ่นวายแถมท้ายบางคนนะครับผมขีดเส้นใต้คำว่าบางคนบางค่ายบางสำนักไม่ได้เหมารวมเอาทั้งหมดนะบางคนยังถามเลยมาตรา44ที่ออกมาหรือว่าไอ้โน่นไอ้นั่นไอ้นี่ที่รัฐบาลก็ครอบลงไปนั่นน่ะเขาเอาไว้กันไอ้พวกคนไม่ดีเท่านั้นน่ะคนดีๆไม่เดือดร้อนถ้าไม่คิดจะทำผิดนี่กลัวอะไรนี่ประชาชนนี่นะครับเคยถูกตั้งคำถามแบบนี้นะฮะจากคนทำอาชีพสื่อบางส่วนบางกลุ่มทีนี้วันนี้สมมติว่าถ้าประชาชนถามบ้างครับเอ้าก็พรบควบคุมสื่อเนี่ยนะฮะที่ท่านออกมาต่อต้านเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องอำนาจหน้าที่ที่ล้นเกินของสภาวิชาชีพเนี่ยนะฮะเอาถ้าท่านไม่คิดจะทำผิดท่านกลัวอะไรครับเนี่ยถ้าชาวบ้านถามแบบนี้ผมว่าตอบยากอยู่นะฮะดังนั้นเรื่องพรบควบคุมสื่อนะครับผมว่านอกจากจะต้องรอดูว่าสุดท้ายจะออกมาบังคับใช้ด้วยสาระแบบไหนเนี่ยนะฮะมันต้องตามดูด้วยนะครับว่าองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนเนี่ยนะครับท่านจะยืนอยู่บนพื้นฐานอะไรในการต่อสู้เรียกร้องเรื่องนี้ผมว่าถ้ายืนอยู่บนหลักสิทธิเสรีภาพของวิชาชีพสื่อสารมวลชนเนี่ยถอดรหัสสุดท้ายนั่นคือหลักเดียวกันกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนเลยนะครับแยกกันไม่ออกนะฮะแต่ถ้ายืนอยู่บนจุดของความเป็นคนกันเองกับผู้มีอำนาจคิดว่าเอ้ยมันก็เคยช่วยๆกันมาเชียร์ๆกันมามันก็น่าจะฟังกันบ้างโถหวังดีกันทั้งนั้นคนรักกันแท้ๆอย่างเงี้ยนะครับก็จบข่าวครับผมก็ไม่มีอะไรจะกล่าวมากไปกว่านี้เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ต้องรอดูครับท่านผู้ชมครับมีข่าวกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเขาไปยื่นคัดค้านกรณีที่สปท.จะปรับแก้วาระนะฮะให้อยู่กันวาระละ5ปีแล้วก็ต้องมีการเลือกตั้งโดยประชาชนกันทุกวาระเนี่ยนะฮะอันนี้ก็กำนันผู้ใหญ่บ้านท่านก็อธิบายความว่าโอ้ยไปเลือกตั้งกันบ่อยๆแบบนี้เดี๋ยวขัดแย้งเดี๋ยวมันเดือดร้อนอ่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้อิงฝ่ายการเมืองไหนๆใดๆไม่ได้มีอิทธิพลอะไรอยู่แล้วก็ทำหน้าที่ยาวกันไปเลยจนเกษียณแบบเดิมเนี่ยก็ดีกว่าในขณะที่ฝ่ายประชาชนเขาก็มองว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกสิจะได้แข่งขันกันทำงานแล้วก็จะได้พิสูจน์ตัวเองเป็นวาระไปเรื่องนี้มันต่างมองต่างมุมนะฮะลางเนื้อก็ชอบลางยาคือคนที่เขาเป็นอยู่เนี่ยนะฮะเขาก็มีความรู้สึกว่ายาวๆยาวไปยาวไปส่วนคนที่เป็นประชาชนก็บอกว่าเอาสั้นๆหน่อยก็ดีจะได้เลือกกันบ่อยๆจะได้เห็นกันชัดๆว่าใครเป็นยังไงหลักคิดก็คือว่าในการขับเคลื่อนองคาพยพของประเทศไปสู่ประชาธิปไตยนี่นะฮะพื้นฐานเนี่ยมันยังคงต้องให้ความเคารพต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจในเวลานี้เนี่ยนะครับกระบวนการได้มาของกำนันเนี่ยก็คือไปรวมเสียงผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเสียงส่วนใหญ่ลงให้ใครคนนั้นเป็นกำนันแล้วก็อยู่กันไปทำงานกันไปเอาเฉพาะมุมนี้ก่อนเนี่ยนะครับผมก็เห็นว่ามันควรที่จะหันกลับไปมองที่ประชาชนด้วยหรือไม่เรื่องวาระก็ยังเป็นเรื่องรองนะครับแต่เรื่องที่ควรจะต้องคิดก่อนเป็นอันดับต้นก็คือไหนๆท่านบอกว่าจะกระจายอำนาจสู่ประชาชนเนี่ยนะครับการเปิดให้ประชาชนได้เลือกตัวแทนของตัวเองโดยตรงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายท้องถิ่นฝ่ายท้องที่ผมก็คิดว่ามันน่าจะส่งเสริมบรรยากาศและพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยแล้วส่วนที่ใจห่วงนะครับว่าโอ้ยเลือกกันบ่อยๆคนก็จะทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรกันเนี่ยนั่นเป็นการเรียนรู้ของสังคมครับผมไม่เชื่อว่าการเลือกตั้งบ่อยๆจะทำให้คนไทยถึงขนาดว่าเกิดสงครามกลางเมืองเพราะว่าเลือกตั้งกันถี่จัดในท้องถิ่นผมไม่คิดอย่างนั้นแหละแต่ผมคิดว่ามันจะทำให้คนไทยเนี่ย
มีความเชื่อมั่นในกระบวนการนี้รู้จักอดทนรอคอยไม่ใช่อะไรก็ใจเร็วด่วนได้มีปัญหาอะไรก็บอกว่าเดี๋ยวเขายึดอำนาจทุกอย่างก็จบกันแบบนั้นลำบากครับเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ